นี้เป็นเครื่องมิลลิ่งนะครับ 1000 SX3 หรือว่า SX3 นะครับที่ติดตั้งจอ Digital Readout นะฮะอันนี้เตรียมส่งเมืองการนะฝรั่งซื้อที่ส่งไปที่พนมทวนนะครับผมก็ซื้อตัวคิดเพิ่มนะครับผมแล้วก็ติดจออันตำแหน่ง2แกนนะครับเราติดของไต้หวันนะฮะของ Regional WE6800-2 นะฮะก็ติดตั้งไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องรื้อตัวจอออกนะฮะแล้วก็แพ็คลงลังส่งไปพนมทวนวันนี้ครับผมทีนี้เราก็มาดูสเปคของตัว Milling 1000 SX3 ตัวเครื่องเขาก็เรียกว่าเป็นมิลดิวในตัวนะครับขนาดโต๊ะยาวอยู่ที่550มิลลิเมตรกว้างอยู่ที่160มิลลิเมตรนะครับส่วนกำลังมอเตอร์ก็อยู่ที่1000วัตต์นะปรับรอบด้วยไฟฟ้านะครับมีสวิตช์ forward reverse แล้วก็สามารถใช้ในฟังก์ชันทาร์ฟได้นะฮะหน้าจอแกน Z มีตัวดิจิตอลวัตนะฮะแล้วก็สเกลเป็นมิลลิเมตรนะครับผมส่วนที่ด้านหน้าก็จะมีปุ่มเลื่อนเคลื่อนที่แกนแซดแบบละเอียดที่ด้านขวานะฮะมือควงก็จะมีปุ่ม forward reverse นะใช้ในงานทาร์ฟได้นะครับผมหัวเครื่องทั้งหัวนะครับสามารถที่จะเอียงองศาได้ข้างซ้ายข้างขวาข้างละ45องศานะครับสเปคหลักๆของเขาเนี่ยสามารถเจาะได้ด้วยดอกโตสุด25มิลลิเมตรทาร์ฟดอกโตสุด12 N min โตสุด16มิลลิเมตรเฟสมิลดอก50มิลลิเมตรครับระยะเคลื่อนที่แกน X 400มิลลิเมตรแกน Y 145มิลลิเมตรและแกนสั้น300มิลลิเมตรนะครับตัวเสาเครื่องเขานะฮะโตถึง230มิลลิเมตรนะครับผมระยะเคลื่อนที่สูงสุดจากปลายสปีดเดิลถึงโต๊ะ380มิลลิเมตรต่อไปนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับใช้กับดอกสว่านขนาด25มิลลิเมตรนะครับโดยสเปคของเครื่องเราก็ใช้กับดอกสว่านได้โตสุด25มิลลิเมตรตามที่ระบุไว้ในสเปคนะครับผมเจาะเหล็กนะประมาณ1นิ้วอุปกรณ์ที่แถมไปก็จะเป็นก้าน MT3 ER32 แต่ว่า ER32 จับได้โตสุดที่20มิลลิเมตรดังนั้นนะครับดอกสว่านเราจำเป็นต้องลดขนาดที่ก้านให้เหลือแค่20มิลลิเมตรเพื่อให้ใช้กับลูกคอเลต ER32 ที่จับได้โตสุด20มิลลิเมตรนะครับก่อนจะเจาะเราอย่าลืมนำศูนย์นะฮะรูน้ำที่ตัวชิ้นงานด้วยนะครับเพราะว่าดอกเจาะเราใช้ใหญ่ก่อนจะใช้นะครับก็อย่าลืมปิดฝาครับผมถ้าเกิดไม่ปิดไม่ทำงานฮะเริ่มต้นสตาร์ทนะฮะเราก็เริ่มปรับความเร็วรอบขึ้นไปนะครับผมอยู่ที่ประมาณ270 rpm นะครับผมอย่าลืมใช้ตัวช่วยครับตัวน้ำมันหล่อลื่นนะฮะช่วยระบายความร้อนนะครับผมบนชิ้นงานแล้วก็ตัวดอกสว่านด้วยนะครับก็เราเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะฮะค่อยๆอัดลงไปตรงนี้ต้องปรับที่รอบต่ำนะฮะถ้าเกิดรอบสูงไปเนี่ยยังไงก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าดอกมันใหญ่นะครับผมชิ้นงานต้องจับให้แน่นนะครับจับไม่แน่นนี่โอกาสดิ้นหลุดสูงนะครับผมตัวนี้จะมีเขาเรียกตัวเกียร์ปรับอัตราทดนะครับเราปรับรอบลงนะฮะเหลือ150พอนะครับถ้าเกิดปรับที่200จะเร็วไปหน่อยสังเกตว่าสิ่งสำคัญก็คือเจาะเข้าไม่เข้าต้องดูที่เศษนะฮะเศษต้องมีการคายออกมานะฮะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มการเขาเรียกการคายนะฮะเป็นสปอตดิวค่อยๆลงไปให้มีการช่วยกันคายเศษอย่าลืมใช้ตัวช่วยนะน้ำมันหล่อลื่นระบายความร้อนด้วยนะครับผมค่อยๆเจาะลงไปนะฮะจนได้ความลึกตรงนี้เครื่อง 1,000 วัตต์มีเกียร์ปรับไฮโลนี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกต่อการใช้งานเพราะว่าปรับรอบด้วยไฟฟ้านะฮะที่ด้านข้างเครื่องก็สะดวกด้วยปุ่ม forward reverse นะฮะกรณีเราใช้งานทาร์ฟก็ได้สังเกตว่าก็เจาะได้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดอกเจาะขนาด1นิ้วนะครับผมต่อไปนี้นะครับก็เป็นการทดสอบใช้ดอกปาดหน้าขนาด50มิลลิเมตรนะครับลงบนผิวเหล็กนะครับด้วยเครื่อง Milling Dealing รุ่น SM-1000 SX3 นะผม
ตรงนี้ดอกปานหน้าขนาด15มิลลิเมตร50มิลลิเมตรนะครับแบบ3ฟันนะฮะใช้ดอกใช้มีด3เหลี่ยมนะครับผมเม็ดอินเสิร์ตครับตรงนี้เราก็นะครับใช้เหล็กนะฮะส่วนสำคัญตรงนี้เราต้องจับกดชิ้นงานให้แน่นนะครับกับบนโต๊ะแล้วก็อย่าลืมใช้ตัวช่วยครับผมน้ำมันหล่อลื่นหรือว่าหล่อเย็นได้ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ถนอมตัวเม็ดมีดของเราแล้วก็ทำให้ผิวงานออกมาเงาเนียนนะครับผมตอนแรกเราก็ต้องเซตศูนย์ก่อนครับผมแล้วก็มาเริ่มต้นเลยครับสตาร์ทครับผมตั้งความเร็วขึ้นไปอยู่ประมาณ700กว่ารอบต่อนาทีนะครับตอนนี้ก็ใช้ประมาณ700นะครับ710RPM นะครับผมเมื่อสปินเดิลหมุนแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆฟีดให้ชิ้นงานนะเข้ามาหาตัวมีดปาดหน้านะครับผมสังเกตว่าการคินนะฮะถ้าเกิดลึกเกินไปนะครับมันจะเกิดอาการสะท้านนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดน้อยเกินไปก็จะไม่ค่อยเข้าเนื้อก็ลองดูนะครับลองดูระยะที่เหมาะสมกับตัวเม็ดมีดแล้วก็กำลังของเครื่องด้วยนะครับยิ่งมีดปาดหน้ามีขนาดใหญ่นะฮะกำลังมอเตอร์ควรจะเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดกำลังมอเตอร์น้อยเราต้องใส่ความลึกลงไปน้อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้ชิ้นงานผิวเนียนดีนะฮะก็อย่าลืมใช้ตัวช่วยพวกน้ำมันหล่อลื่นหล่อเย็นพวกนี้ครับแต่ว่าข้อเสียของมันเวลาเราใช้น้ำมันลักษณะนี้ก็จะเกิดการเผาไหม้มีควันขึ้นถ้าเกิดใช้น้ำมันไม่ดีก็อาจจะเกิดแบบลุกติดไฟได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทดสอบให้เห็นนะครับผมว่าเวลาใช้ดอกปาดหน้าแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมระดับงานซ่อมงานแก้ไขงานอดิเรกครับผม